ร่วมกันยังการติดตามเสรีภาพประชาชนต่อเนื่องด้วยในช่วงเวลาปัจจุบันได้มีการเซ็นหน้าตามกฎการเกิดและคำสั่งทางคณะคอสช.รวมทั้งภาคของไกรลักษณ์ในการติดตามประชาชนที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆโดยมีการติดตามในว่าความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้มีการแก้ไขและตัดปัญหาการคนออกจากพื้นที่ป่าการรณรงค์การออกกฎหมายที่ดีการแสดงความคิดเห็นในเชิงปฏิรูปและการการระบาดการจัดรายการวาระเพื่อแสดงความคิดต่อที่บ้านของบ้านการศึกษาการตรวจสอบเกี่ยวกับการล่าสื่อในประเทศการแสดงความคิดเห็นและโดยสุจริตและด้วยเจตนาดีต่อไปนะและสังคมไทยดังกล่าวต้องมีต้องเผชิญกับมาตรการต่างๆนับตั้งแต่การขอความร่วมมือการควบคุมตัวการเรียกตัวไปตอบทัศนคติและการดำเนินการกฎหมายไปติดตามซึ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้มาตรการใดก็ล้วนเป็นการกฎหมายที่เป็นรากของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมีความสำคัญมากเป็นพิเศษเพราะความอยู่ต่างๆขององค์กรรัฐที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้การรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการเสนอนโยบายของรัฐบาลการเสนอเรื่องพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตลอดจนการพิจารณาแนวทางในการพัฒนาประเทศของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดนี้ย่อมส่งผลอย่างกว้างขวางต่อผู้คนทั้งในด้านลบและในด้านบวกในหลากหลายมิติและยังถูกทำต่อไปในอนาคตด้วยดังนั้นจึงเป็นความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่มในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนให้ผู้มีอำนาจรัฐหรือความต่างตระหนักถึงความต้องการและผลกระทบที่ประชาชนแต่ละกลุ่มจะได้รับรวมทั้งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยรวมและต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการแสดงความเห็นการเคลื่อนไหวของการค้าหรือทางการเงินกฎหมายหรือเป็นนโยบายหรือโครงการต่างๆดำเนินไปในทางที่ตัวเองต้องการจึงเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการแสดงอันจะนำไปสู่การแสดงแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่จะช่วยให้การตัดสินใจของนักกฎหมายต่างๆและผู้ประกอบเป็นไปอย่างรอบคอบเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสิ้นความพยายามในการสืบทอดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นด้วยการอ้างเหตุผลว่าเพื่อป้องกันให้เกิดความขัดแย้งหรือการขอทุกฝ่ายรอไว้ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนนั้นนอกจากจะไม่เชื่อให้เกิดความเข้าใจที่รอบด้านและการตัดสินใจที่รอบคอบต่อประเด็นสำคัญหรือผ่านแล้วยังอาจกลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งในอนาคตใกล้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคณะรัฐประหารและองค์กรที่คณะรัฐประหารจัดตั้งขึ้นได้ไม่ยึดอำนาจไปแล้วเพราะการจับตัวการควบคุมตัวเป็นการยุติการเคลื่อนไหวของฝ่ายที่ต่างได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นและจะไม่สามารถสร้างความพร้อมต่อการดำเนินการใดๆให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนดังนั้นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและถกเถียงด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงย่อมจะบ่งเกิดผลดีทั้งในปัจจุบันและในระยะยาวต่างจากการปิดกั้นเสรีภาพผู้ส่งในการสื่อและคำสั่งของคสช.ที่เป็นการกดทับความต่างเอาไว้และจะต้านแรงดันในการเป็นระเบิดเวลาที่นำไปสู่ความขัดแย้งความเสียหายร้ายแรงในอนาคตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอเรียกร้องต่อท่านผู้ชมให้ทุกกลุ่มทุกองค์กรภาคสังคมร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันกดดันเพื่อให้มีการลดเลิกในการถึงและคำสั่งของคสช.ที่ปิดกั้นและกดดันเสรีภาพของประชาชนและขอยืนยันว่าการร่วมกันปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกฝ่ายไม่ว่าจะมีความผิดตรงกันหรือแตกต่างกันอย่างไรก็ตามจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สำหรับการทำสังคมไทยให้เดินไปสู่เส้นทางการเมืองไทยที่เอื้อประโยชน์ให้รัฐและสังคมไทยสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างสันติและเป็นธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 26 พฤศจิกายน